Planet Golf สวัสดีค่ะยูมี่ค่ะดาราค่ะวันนี้นะคะ Planet Golf ค่ะก็พาเพื่อนๆนักกอล์ฟทุกท่านนะคะมาที่บางไซ Country Club ค่ะอยู่ที่จังหวัดอยุธยาก็ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง2ชั่วโมงเลยค่ะเห็นบอกว่าสนามที่นี่มีความหลากหลายแล้วก็มีเสน่ห์มากๆใช่แล้วค่ะแซนดูนที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะใช่ค่ะก็นักกอล์ฟหลายคนมาแล้วก็อยากจะมาอีกนะคะติดใจมากๆเลยอยากเล่นแล้วใช่ Let's go ไปกันเลยดีกว่าค่ะ สนามกอล์ฟบางไซคลันที่คลับสนามกอล์ฟแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ถูกออกแบบและก่อสร้างให้มีรูปแบบหุบเขาเล็กๆของประเทศสกอตแลนด์ตามจินตนาการถูกแบ่งเป็นคอร์ส A9 หลุม B9 หลุมและ C9 หลุมอีกทั้งยังมีจุดเด่นในองค์ประกอบหลายอย่างเช่นแซนดูนและไฮไลท์ของบางไซคันทรีคลับนั้นก็อยู่ที่หลุม9คอร์ส C พาร์ท4เป็นหลุมที่กรีนมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยด้วยพื้นที่ 2,080 ตารางเมตรซึ่งมีการปักธงไว้บนกรีนให้เลือกถึง3ตำแหน่งด้วยกันส่วนอาคารสโมสรของที่นี่ถูกปรับปรุงให้ดูสวยงามและทันสมัยอย่างลงตัวครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสำหรับนักกอล์ฟและรองรับการจัดทัวร์นาเมนต์และได้รับความนิยมจากนักกอล์ฟทั่วไปตลอดมานี่เรามาที่หลุม9นะคะใช่แล้วก็เห็นบอกว่ามันน่าจะยากแต่ก็ดูยังไม่เห็นมีความยากตรงไหนแค่ว่ามันกว้างเท่านั้นเองไม่รู้ยากจริงหรือเปล่าแต่ว่าดาราเห็นตรงนั้นนะแอบมีแบบสโลปมีบังเกอร์มีอะไรอย่างนี้น่าจะยากกว่าถ้าบอลไปที่นู่นเลยใช่ไหมถ้าบอลไปด้านนู้นแต่ว่างั้นเราก็พยายามตีให้ไปกลางๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองตีดูขอเริ่มก่อนละกันโอเคat the middle right in the middle that's good ของอยู่ตรงกลางพอดีเลยงั้นไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแค่คาดการเดี๋ยวดาร่าลองตีบ้างดีกว่าโอเคว้าวโอเคใกล้กว่ายูอีกอ่ะต้องนิดเดียวBut it's อย่างน้อยก็ไม่ออกซ้ายเนาะอืมโอเค at least งั้นเดี๋ยวดีสองคนไม่ต้องดูเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันตีตรงนั้นต่อโอเคบนตรงกับตรงนู้นเลยตรงเลยของดาราก็อยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวโอ้มันมีสโลปนิดนึงด้วยอ่ะยูว่าของยูที่จริงมันก็ค่อนข้างตรงนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่า second shot มันจะไปลงบังเกอร์ไหมของดาร่าคิดว่าไงอ่ะของดาร่าเทนไปทางขวาอยากไปทางนู้นมากกว่าใช่ป่ะใช่ก็ให้แบบมาตรงกลางดีกว่าตีกลับเข้ามาตรงกลางจากตรงนี้ไปก็ที่จริงก็กลางนะแต่ว่ามีบังเกอร์พอดีเลยไม่รู้ว่า second shot ของยูจะไปตกตรงนั้นหรือเปล่าแล้วของดาร่าน่าจะไปตรงกลางเหลืองกับอยากให้ไปตรงกลางเหลืองกับสีฟ้าแต่น่าจะยากด้วยกลัวตรงต้นไม้อะเนาะใช่ค่ะน่าจะไม่ได้โดนอยู่แล้วมันต้องช่องเล็กๆด้วยนี่จะยังไงดีเนาะเอาไงดีอะไม่แน่ใจกลัวตีแล้วลงบังเกอร์มั่งไปติดสโลปบ้างเนาะงั้นเรียกโปรดีไหมโปรกับเก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี้โอเค
เหมือนจะโอเคค่ะโปรแต่ว่าก็กังวลว่ามันตรงแต่ว่าก็กลัวจะตีลงแบบสโลปไปแล้วจะมองไม่เห็นข้างบนโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึง second shot หรือว่า shot approach เนี่ยเราย้อนกลับไปที่ตรงเราเริ่มต้นกันก่อนจำได้ที่ว่า keep the ball in play keep the ball in play ก็คือ anywhere in the fairway ตรงไหนก็ได้ตรงกลางก็ได้ด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็น strategy ในการเล่นที่ง่ายที่สุดถึงแม้ว่าเราจะฮิตลูกไม่ได้ไกลอย่างที่ต้องการแต่ยังไงมันก็ตรงแล้วเราก็สามารถที่เล่น second shot ได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นสามารถตอนแรกอยากจะใช้ hybrid แต่พอดาร่าไป swing เสร็จปุ๊บดาร่าก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่รู้สึก comfort comfortable กับไอ้ hybrid อันนี้ก็เลยเป็น driver ดีกว่าส่วน you ก็เอ้ยฉันตีดไรเวอร์ไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยถนัดสลับกันก็เลยมาตีไฮบริดดีกว่าใช่ใช่ไหมฮะและนี่ก็คือเป็นผลงานที่ออกมานะครับตอนนี้ทั้งสองคนก็พร้อมที่จะเล่นเซคันด์ช็อตแล้วเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับว่า tee off อะไรก็ตาม keep the ball in play don't go in the bush or in the water or out of boundin the sand whatever okay นะครับนะก็สนุกนะครับโอเคครับได้ครับขอบคุณค่ะครับเล่นกอล์ฟสนุกนะครับบ๊ายบายโอเคงั้นเดี๋ยวอยู่เริ่ม second shot ก่อนละกันนะลองดูโอเคใช่ไหมงั้นเดี๋ยวดาร่าลอง second shot ของดาร่าดูนะว้าว beautiful just like you want great shot wow I guess it didn't go down so that's good yes can see it okay สุดยอดมากเดี๋ยวไปดูลูกเดี๋ยวเพราะว่าลูกอยู่เมื่อกี้ไหลลงไปยังไม่เห็นเลยว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วอ๋อนู่นเหมือนเดิมเลยของดาร่ายังคงออกขวาๆนิดนึงใช่ไหมของยูก็จะแบบยังแอบเกาะอยู่ด้านนี้โอ้ของยูอยู่ต่ำด้วยสิอันนั้นดีกว่าอันนั้นไปตอนนี้ลูกของยูอยู่กลางพอดีเลยดาร่าแต่ว่าถ้ายูยังตีตรงต่อไปเนี่ยดูท่าจะตกบังเกอร์แน่ๆเลยไม่รู้จะยังไงถ้ายูจะตีออกข้างยูก็กลัวมันจะแบบยิงไปกลัวไปลงตรงนู้นไงเป็นสโลปส่วนของดาร่าที่จริงก็โอเคนะหรือเปล่าคิดว่าไงโอเคถ้าไม่ต้นไม้ อ๋อต้นไม้แล้วก็บังเกอร์ก็ต้องช่องกลางเลยโอ้ใช่ๆอยู่ตรงกลางพอดีเลยดีๆเนาะนี่ก็จะยังไงเนาะงั้นเดี๋ยวเราเรียกโปรอีกรอบดีไหมนี่ก็ถึงเวลาของโปรกาเก้าเก้าโอ้คือตอนนี้กำลังมีปัญหาค่ะโปรนิดนึงว่าเราไม่รู้ว่าจะตีต่อไปยังไงเพราะว่าเท่าที่ยูสังเกตเหมือนตีแล้วมันก็มาเส้นนี้ตลอดแล้วยูกลัวลงบังเกอร์อ๋อครับแล้วส่วนลูกของเดร่าก็อยู่ตรงนู้นก็ถูกบล็อกด้วยต้นไม้ตอนนี้รู้สึกยังไงตอนเนี้ยก็โอเคถ้าทางบอลก็ไปตรงกลางเลยโอเคลอง position ไว้แต่ไม่รู้จะทำได้ไหมแล้วส่วนยูอ่ะตอนนี้ยูรู้สึกไงก็กังวลค่ะถ้าเกิดตีตรงต่อไปมันอาจจะลงทรายแล้วมันขึ้นมายากค่ะเพราะลงไปนี่ท่าทางจะไม่น่าขึ้นมาได้ง่ายๆโอเคย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี้ยที่ตอนเราตี second shot ตะกี้นี้บอกกับตัวเองว่าอะไรว่าจะตีไปตรงไหนคิดอะไรยังไงตะกี้บอกอะไรกะจะตีตรงๆนี่แหละแต่ยังไม่ทันกังวลเรื่องว่ามันจะมาในช็อตที่อาจจะไปลงตรงนั้นพอดีโอเคแล้วส่วนเดี๋ยวว่าตะกี้คิดยังไงอ่ะก็ my tendency is ไปขวาโอเคก็จะสลับ move my body นิดหน่อยดีดี position ดีกว่าจะได้ตรงกลางมากกว่าโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเดร่าเองหรืออย่างที่ผมบอกว่า find the nature of your swing ถึงแม้ว่าเนี่ยมันจะสั้นอันนั้นมันจะไปขวานิดนึงจะติดต้นไ
แต่ ball scene play ใช่ปะ ball scene play ค่ะคุณลูกไม่ได้หายคุณก็ยังสามารถไปตีช็อตต่อไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับ nothing to worry about เราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรไม่ต้องกลัวใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ย approach หรือเล่นช็อตที่2ช็อตที่3ช็อตที่4 we not a tour players we not a serious player we just come over here to have fun เรามาก็สนุกใช่ happy มีความสุขเอ้ยจะตีดีตีไม่ดีไม่เป็นไรจะไกลใกล้ไม่เป็นไรไปขวานิดไปซ้ายหน่อยไม่เป็นไรเรารู้สึกดีกับเกมของเราแล้วเฮ้ยเราคิดว่าธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้เราก็ตีไปนี้เราคิดธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้เราก็ตีมาตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวเราเองถามตัวเราเอง talk to yourself ว่าเอ้ยธรรมชาติของเราเป็นยังไง you know yourself better than anyone you know yourself better than anyone แล้วก็คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยจากที่คุณเห็นเนี่ยหลายๆคนพยายามที่จะไป copy Tiger Woods พยายามไป copy best player in the world can't do it ใช่ไหมคนพวกนั้นเขา practice วันหนึ่ง 8 hours a day หลายรอบใช่ไหมฮะ how long they've been playing golf 20 years ใช่ไหม 20 years 30 years 10 years so we just started so at this time at this point at this momentWe just want to have fun. Okay? Have fun. All right? It's okay. วันนี้ก็ขอบคุณมากเล่นกอล์ฟให้สนุกครับโอ้สุดยอดมากๆเวลาหมดแล้วค่ะเสียดายมากๆเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเนาะเรามาตีกันต่อค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Planet Golf